ไพ่ใบถัดมาไพ่ใบถัดมาก็ดีทั้งคู่นะคะเอาทีละเรื่องก่อนเนาะไพ่ใบถัดมาก็คือสิ่งที่คุณสองคนแสดงออกแล้วก็เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะดิฉันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันยังไม่เห็นไพ่เรื่องของปัญหาเลยนะไม่ว่าที่ผ่านมามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าเหมือนกับมันเป็นไพ่ที่ดีอะนะคะเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบเลยเอาใบแรกนะคะใบนี้ก็หมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยยังอยู่ในสถานะที่คุยกันได้ถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกันได้ตกลงกันได้แก้ไขกันได้สามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์กลับมาได้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มชอบกันเพิ่งเริ่มรู้จักกันก็ให้ดูกันไปก่อนนะคะเพราะตามตอนนี้ไพ่มันก็ไปในทิศทางบวกนะคะก็หมายถึงว่าเขาก็เหมือนกับเราเขาก็รู้สึกดีๆกับเรานะคะแต่ไพ่มันยังไม่ได้ชี้ชัดตัดสินใจมาว่าเขาจะเลือกเราเป็นแฟนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามองแค่เพื่อนนะคะหลายๆครั้งถ้าเพิ่งไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ไพ่แบบเป็นคนรักแบบจริงจังอ่ะหรือว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนขึ้นมาเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปเหมือนกับว่าไปตามจิกเขามากนะคะไปโทรจิกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่นั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีเกาะมากั้นเรานะคะไพ่ใบนี้เหมือนกันความสัมพันธ์ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะถ้าเริ่มคบกันเนี่ยก็ให้ดูกันไปนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกหลายครั้งว่าเด็กก็คือเด็กอะความรอบคอบความการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันยังบอบบางนะคะไพ่เด็กมันก็ตัวแทนความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญใบเนี้ยก็คือเขาถือด้วยปลายนิ้วมันก็จะอาจจะมีโอกาสตกหล่นร่วงลงมาได้ความสัมพันธ์ของคุณก็เหมือนกันนะคะคือให้คุณค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะอย่างที่ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ตราบใดก็ตามถ้าคุณไปเหมือนกับคุณไปวิ่งเต้นมากคุณไปจี้เขามากไปจิกเขามากเนี่ยความสัมพันธ์มันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดสำหรับคนมีครอบครัวนะคะดิฉันก็คิดว่าช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงที่คุณยังประคับประคองมันไปได้นะคะถ้าคุณมีปัญหาครอบครัวนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องประคับประคองมันให้แน่นหนากว่านี้ดีกว่านี้เพราะว่ามันบอบบางอ่ะสถานการณ์มันบอบบางนะคะอันนี้คือปัญหานะอันนี้ไพ่ปัญหาไพ่ปัญหาไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนี่ยหมายถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเจออ่ะมันทำให้โยงกับไพ่ใบนี้นะคะคือบางครั้งคุณก็คิดว่าเหมือนเขามีใจให้บางครั้งคุณก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาไม่มีใจให้นะคะมันเลยความเกิดความไม่แน่ใจถ้ากรณีคนมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วบางครั้งก็เหมือนกับเขามีใครหรือบางครั้งเขาอาจจะทำอะไรให้เรารู้สึกเหินห่างแต่บางครั้งก็ไม่ใช่นะคะอารมณ์มันยังชัดเจนแล้วถามไพ่ว่าไพ่เห็นว่าเป็นยังไงนะคะไพ่ก็จะเห็นว่าใบนี้นะคะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาดีนะคะก็คือต่อให้เขาไปมีอะไรเนี่ยดิฉันเห็นว่ามันดิฉันก็ยังไม่กล้าฟันธงอยู่ดีอะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าในหนึ่งราศีมันอาจจะมีทั้งคนที่ใช่และไม่ใช่แต่พอดิฉันไปฟันว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวบางคนก็จะไปเชื่อตามไพ่นะคะแต่ถ้าดูอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนคนเดียวแล้วมานั่งดูแล้วได้ไพ่ใบนี้ดิฉันจะบอกว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เฉลยปัญหานะคะมันไม่น่ากลัวเลยถ้าไพ่ The World ขึ้นมาเนี่ยคือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขาอาจจะเหนื่อยไหมหรือบางทีความการอยู่เป็นคู่กันมันก็ลิ้นกับฟันนะคะมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างก็เลยบางช่วงเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าความรักของเราอ่ะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่ถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกให้เบาใจไว้เลยว่า The World อยู่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่มีความสมบูรณ์อ่ะมันคล้ายๆไพ่10เหรียญเงี้ยค่ะมันยังโอเคอยู่ความรักของคุณเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะคะมันยังดีอยู่นะคะอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งไปกลัวมันนะคะเพราะว่าที่บอกแล้วไงว่าไพ่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนเลยว่าเหมือนความรักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นไปในทิศทางว่ามันจะยุติหรือว่ามันจะไม่ดีถ้าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะจะเหมือนกับว่าถ้าทะเลาะกันมีปัญหากันก็ค่อยๆกลับมาแก้ไขแล้วกันเพราะว่าภาพมันขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณยังประคองมันไปได้เพียงแต่ว่าบางครั้งมันก็พร้อมที่จะร่วงหล่นนะมาดูไพ่อันนี้นะคะอันนี้คือไพ่ตัวบอกเล่าเรื่องราวว่าหลังจากนี้เป็นยังไงนะคะดิฉันคิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณสองคนมีปัญหาแบบนี้กันนะคะคือบางครั้งไพ่มันขึ้นมาว่าเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็แยกกันเพราะว่าไพ่เด็กใบนี้มันหมายถึงว่าอารมณ์น้อยใจนะคะไม่ได้แทนคนใดคนหนึ่งนะแต่จะบอกว่าทั้งสองคนอะบางครั้งสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งกระทำอาจจะเราให้เรารู้สึกน้อยใจเจ็บช้ำน้ำใจนะคะหรือว่า
บางทีเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกแต่เราเซนซิทีฟไปเองเราคิดไปเองเราตีความหมายไปเองแล้วก็เอามาน้อยใจเอามางอนเอามาไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเด็กคนนี้ลักษณะของเด็กคนนี้คือขี้น้อยใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามีลางสังหรณ์นะไพ่ใบนี้แปลว่าเป็นลางสังหรณ์ถือว่ามีคนมีเซนส์นะคะแต่เซนส์เนี่ยอยากจะบอกว่าเซนส์ของไอ้ไพ่ใบนี้นะเป็นเซนส์ที่มาแบบแวบๆแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองมั่นใจว่าตัวเองมีเซนส์อ่ะอย่ามั่นใจมากว่าเซนส์ที่มีมันถูกนะคะมันอาจจะมีถูกนิดนึงนะคะเช่นสมมติว่าเซนส์ว่าเขาเหมือนเขาจะไปคุยกับใครอันนั้นอาจจะถูกแต่เซนส์แค่ว่าเขาไปคุยกับใครแต่ว่าเซนส์ที่เหลือคือไอ้คุยของเขามันอาจจะแค่คุยแบบก็สไตล์บางคนน่ะเขาจะเป็นผู้ชายแนวผู้หญิงก็ได้นะผู้ชายก็ได้หมายว่าบางทีสไตล์เขาเป็นคนอย่างนั้นนะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนคุยกับใครไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพูดเหมือนหมาหยอกไก่อะนะคะทำให้เราตีความหมายไปเองทั้งที่ไพ่มันอาจจะบอกว่าเหมือนราศีนี้ไพ่มันความรักมันไม่ได้รุนแรงค่ะเหมือนไม่เคยมีอะไรเนาะรู้มันก็ผ่านช่วงนึงไปแล้วไพ่มันถึงขึ้นแบบนี้นะคะมาดูไพ่สรุปไม่ใช่ไพ่สรุปไพ่บอกเรื่องราวของสถานการณ์อยู่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ขยายโอ้พอได้ไพ่ The Sun ขึ้นมานะสบายใจเลยค่ะนี่แล้วประกบคู่กับ The World ที่อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็แปลว่าทิศทางความรักเนี่ยไม่ต้องห่วงละนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ต้องดูไพ่ใบสุดท้ายด้วยไพ่ใบสุดท้ายขึ้นแบบนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าที่ไพ่ตอนนี้ที่ถ้าที่ดูมาเนี่ยนะคะว่าไพ่มันเหมือนไม่เคยมีอะไรมันก็เหมือนกับอาจจะผ่านช่วงเวลาที่มันหนักหน่วงมาแล้วนะคะช่วงนี้มันก็เหมือนกับว่าเริ่มทําใจได้เริ่มอยู่ในช่วงที่การเจรจาต่อรองกันแล้วนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเราทิ้งไปคือเราตัดใจแล้วเราไม่เอาแล้วเราเดินจากไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่หรือเขายังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แต่บางครั้งมันทำให้เรารู้สึกเบื่อและอยากไปเองนะคะแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะรักกันเพิ่งจะชอบกันนะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่ายังไม่ขึ้นมาว่าณตอนนี้คือตกลงเป็นแฟนกันนะหรือตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็ตามเนี่ยไพ่มันก็บอกว่าถึงเวลาไปเนี่ยอาจจะเบื่อเองก็ได้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาไม่มีอะไรที่ยังไม่เจอไพ่คู่รักนะคะยังไม่เจอไพ่คู่รักที่บอกว่ารักกันชอบพอกันจริงๆจะถึงขั้นแบบว่าลงหลักปักฐานด้วยกันนะคะยังไม่เจอแต่เดี๋ยวเรามาลองสรุปไพ่รวมๆกันอีกทีนะคะว่าไพ่อันนี้มีอะไรบ้าง